สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวแบ่งให้เบิ่งเด้อพี่น้องแบ่ง10บาทแบ่ง10บาทเด้อพี่น้องเลยดัชกันที่เก่าแบ่ง10บาทดัชกันที่เก่าข้างหลังกะพระบรมรูปทรงม้าข้างหลังกะพระบรมรูปทรงม้าเด้อพี่น้องอันนี้ประเด็นเอาอันแบ่งซุ้มเก่าๆไปประเด็นยานมันขาดเนาะประเด็นก็เลยไปอัดโลเนี่ยไว้ประเด็นไปอัดไว้แต่ก่อนก็อัดไว้หลายๆเด้อพี่น้องเพราะว่าของประเด็นก็มีหลายร้อยประเด็นก็แจกผู้นั้นผู้นี้ไปก็เหลืออยู่ซ้ํานี่อันแบ่งอันนี้ก็หลายพี่น้องแบ่งอันนี้แบ่ง20บาทอันนี้ก็ประเด็นก็แจกเขาเจ้าไปอันบ่ท่านใดโลเนี่ยวก็มีอยู่พี่น้องยังบ่ท่านใดอัดเป็นหนังสือก็มีอยู่อัดไว้เป็นที่ระลึกซื้อเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เอาไปซื้อไปขายหยังซุ่มบ่อัดประเด็นก็มีซุ่มบ่อัดนี่คือจังซี่พี่น้องซุ่มบ่ประเด็นบ่ได้ไปอัดเนาะอันนี้คือบ่ได้ไปอัดไปเด้อพี่น้องอันนี้บ่ได้ไปอัดไว้เอาไม่พี่น้องเฮาเบิ่งซุ่มนี่ประเด็นไปอัดประเด็นยานมันขาดมันเก่าประเด็นเลยไปอัดไว้เพราะว่ามันเก่าประเด็นก็ไปอัดไว้อยู่ประเด็นก็แจกให้ผู้นั้นผู้นี้ก็เหลือบ่หลายดอกพี่น้องเหลืออยู่จักใบของประเด็นมีหลายร้อยอยู่ประเด็นก็แจกให้คนเนาะพี่น้องอันนี้ก็เหลืออยู่ปัดหลายไปไหนว่าประเด็นก็บ่ได้นับเพราะว่าคันเฮานับเฮาสินับเป็น10บาทเนาะพี่น้องเนาะ10 20 30 40 50ไปประมาณนี้เฮาก็สินับจังซี่เนาะพี่น้องเนาะของประเด็นอันนี้ก็คือกันนี่ก็ประเด็นก็มีหลายร้อยอยู่คือกันประเด็นเก็บไว้หลายอยู่ตะก่อนเพราะว่าสมัยตะกี้ประเด็นนั้นเก็บสะสมไว้เนาะพี่น้องบ่มีเงินประเด็นก็บ่เอามาใส่ดอกประเด็นเก็บสะสมไว้ซื่อเพราะว่าประเด็นมักเก็บอันเลยเอามาให้พี่น้องเฮาเบิ่งเก็บแล้วก็ใส่ซองซี่ล่ะอันนี้เป็นซองอังเปาเทียนเจ้านายให้ประเด็นแต่ละปีแต่ละปีเด้พี่น้องแต่ก่อนประเด็นถิ่มบ่ได้เก็บดอกบัดนี้ต้องคอยเก็บไว้ประเด็นเก็บไว้บ่เก็บไว้หยังเลยเก็บไว้ถ้าใส่อันเงินซุ้มนี้ล่ะบ่จะใส่เงินซุ้มนี้เนาะใส่เงินซุ้มนี้มันก็ยังมีใส่อยู่ประเด็นก็เก็บไว้ใส่เงินเนาะพี่น้องเนาะนี่อันใดซุ้มประเด็นยังบ่ทันได้อันไปอัดมันสิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องนี่อันใดซุ่มบ่ทันได้ไปอัดมันสิเป็นจังซี่ล่ะนี่นี่ซุ่มไปอัดแล้วนี่ซุ่มประเด็นไปอัดแล้วไปอัดแล้วสิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องไปจ้างเขาเจ้าอัดตอนประเด็นเอาไปอัดนี่อัดอยู่หลังกระทรวงการคลังอัดตะดุนโดนพุ่นล่ะพี่น้องเว้าไม่คือไม่เคยอัดตะดุนโดนอันซุ่มนี่บ่ได้อัดอันนี้ก็บ่ได้อัดอันนี้ก็บ่ได้อัดแต่เอาไปอัดจังอันนั้นประเด็นเอาไปอัดจังซี่หลายใบอยู่พี่น้องอัดอยู่หลังกระทรวงการคลังอัดตะดุนโดนพี่อันบ่อัดก็มีพี่น้องประเด็นเก็บไว้เป็นบางใบอันบ่อัดก็มีกันแต่ก่อนนี่เก็บไว้หลายอยู่ก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งประเด็นก็บ่ซื้อบ่ขายดอกพี่น้องเก็บไว้สะสมไว้ให้ลูกให้หลานเฮาเบิ่งไปทางหน้าพุ่นน่ะประเด็นบ่ซื้อบ่ขายเด้อพี่น้องเก็บไว้จังซี่แล้วเป็นที่ระลึกของลูกหลานคุณค่าทางจิตใจเนาะพี่น้องเนาะเก็บไว้สิได้พี่น้องเฮาสิได้เห็นลูกหลานข้างหลังสิได้เห็นว่าสมัยตะเกียนแบ่งของราชการที่เก่าเป็นแบบใดเขาเจ้าสิฮู้จักนำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เบิ่งภาพพระบรมฉายาลักษณ์สิเป็นเงาอยู่ให้อันวงกลมพี่น้องเป็นเงาอยู่ในวงกลมตะละอันเป็นสิภาพฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวเห็นบ่พี่น้องเห็นจังซี่ล่ะกันเฮาเบิ่งใส่ไฟแสงไฟก็สิเห็นเนาะอันนี้ก็คือกันภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ประเด็นก็เอามารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆมีแต่ความสุขความเจริญอันใดบ่ดีบ่งามขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องให้กราบงามในอ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้องประเด็นก็สิขออนุญาตจบคลิปไปซ้ำนี้ก่อน
ฝากบ้านป้าดวง2กับดวงเดือน49นี่เด้อพี่น้องประเดือนเฮ็ดอยู่3ช่องขอบคุณทุกไลค์ทุกเริ่มทุกกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องติดชมได้ตามใจชอบขออนุญาตจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเอาไว้คลิปหน้าบ่าประเดือนสิเอาหยังมารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งอีกเนาะคะเนาะมารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งพี่น้องเฮาสิได้เห็นนำอันนี้ของเก่าสะสมเด้อพี่น้องคุณค่าทางจิตใจไปเดินกระเจ็บไปเป็นที่ระลึกไปตะเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะคุณค่าทางจิตใจก็ขอยกคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกรูปนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เด้อประเด็นนั้นรีวิวย่ำขึ้นเนาะพี่น้องเนาะThank you you so much for watching. Good night. ไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ